ไปกันที่เรื่องของทำเนียบข่าวนะครับเพราะว่าการโจมตีที่เล่ามานะครับ,รบต่อองค์กรความช่วยเหลือด้านอาหารนั้นนำมาซึ่งเสียงเรียกร้องมากขึ้นนะครับให้ทางสหรัฐนั้นกดดันหรือว่ามีท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องการสนับสนุนด้านอาวุธต่ออิสราเอลนะครับแต่ถ้าดูสถิติแล้วเนี่ยตอนนี้มีประชาชนมากกว่า33,000คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในกาซานะครับ คุณยมยุดมีรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรนะครับเกี่ยวข้องกับการต่อรองนะครับและการส่งสัญญาณของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือด้านอาวุธต่ออิสราเอลครับ ครับอย่างที่คุณรัฐพลได้กล่าวไปตอนแรกนะครับแล้วก็ในข่าวที่รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าแรงกดดันนั้นเพิ่มมากขึ้นหลังจากเหตุของการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้นจะมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากครับรวมถึงเจ้าที่องค์การด้านอาหาร Central เบิร์ชเอนทรัลคิดเช่นเดยครับแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐที่เป็นผู้สนับสนุนด้านการทหารรายใหญ่ของอิสราเอลอยังคงไม่มีทีท่าที่จะใช้การช่วยเหลือทางการทหารที่ให้มานั้นเป็นเงื่อนไขให้อิสราเอลตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งครับ We we're We're what are still supporting their right defend themselves and continue that. Also see what the results the e and that. also a supporting right still s to 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 t t going going i i i do of n g v จอห์นเคอร์บี้ <c oughs> ที่ <c oughs> ปรึกษา <c oughs> ด้านการสื่อสารกิจการความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวว่าเรายังคงสนับสนุนสิทธิการป้องกันตนเองของพวกเขาซึ่งหมายถึงอิสราเอลครับและเราจะยังทำเช่นนั้นต่อไปและกล่าวด้วยว่าจะดูผลการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งจะไม่กล่าวเกินเลยไปกว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจ โดยิสราเอลเป็นผู้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐปีละเกือบ4,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ1.47แสนล้านบาทโดยส่วนมากเป็นการสนับสนุนทางการทหารโดยท สิ่งนี้ครับทำให้อิสาราเอลเป็นประเทศที่มีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันรายใหญ่ที่สุดภายใต้กฎหมายสหรัฐนั้นรัฐบาลต้องแจ้งให้สภาคองเกรสทราบในกรณีที่มีการส่งอาวุธให้อิสาราเอลในมูลค่ามากกว่า25ล้านดอลลาร์และนับตั้งแต่เกิดเหตุโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วสภาคองเกรสได้รับแจ้งข้อมูลการส่งอาวุธแล้วเป็นจํานวน4ครั้งอ้างอิงจากจอชพอลอดีตผู้อำนวยการหน่วยที่มีหน้าที่ <So S 1> ดูแลการจัดส่งอาวุธ ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐครับ ซึ่งลาออกเมื่อเดือนตุลาคมเพื่อประท้วงการจัดส่งอาวุธให้สหรัฐฯแจกแจงว่าการจัดส่งอาวุธสี่ครั้งนั้นมีสองครั้งที่ทำภายใต้ระบบการขายอาวุธให้ต่างชาติซึ่งรัฐบาลใช้อำนาจฉุกเฉินเพื่อลัดขั้นตอนเรื่องกรอบเวลาการแจ้งแก่สภาคองเกรสและอีกสองครั้งที่เหลือก็กระทำผ่านขั้นตอนเชิงพาณิชย์ซึ่งกระบวนการนี้มีข้อมูลเปิดเผยแก่รัฐสภาน้อยกว่าครับ โดยก่อนหน้านี้สื่อวอชิงตันโพสตรายงานว่ามีการจัดส่งอาวุธให้อิสราเอลไปแล้วมากกว่า100ครั้งโดยไม่แจ้งสภาคองเกรสเนื่องจากการจัดส่งแต่ละชุดนั้นถูกทำให้มีมูลค่าไม่ถึงเกณฑ์25ล้านดอลลาร์โ <The American. S 1> ดยแหล่งข่าวรายหนึ่งจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐให้ข้อมูลกับบิลเโดยไม่ประสงค์ให้ออกนามยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเรื่องจริงครับ pushing through hundreds needs steps privately saying civilians to to but publicly of, millions of dollars อาริ <for S 2> โทลนีีพ่วงหนวยการโครงการสังเกตการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงจากศูนย์ n t n t e r for international policy กล่าวกับ v O A ว่าเมื่อสหรัฐพูดในที่แจ้งว่าอิสราเอลนั้นต้องยกระดับการปกป้องชีวิตพลเรือนมากขึ้นแต่กลับส่งอาวุธมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ให้ในที่ลับจึงถือว่าไม่มีความน่าเชื่อถืออย่างแท้จริง นับตั้งแต่ประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนรับรองการก่อตั้งอิสร,ราเอลเมื่อปี1948นั้นสหรัฐก็ให้การสนับสนุสน,นอิสร,ราเอลในแบบที่แทบจะไม่มีเงื่อนไขครับคุณร,รัณตรพลยกเว้นเพียงครั้งเดียวในปี1991ที่ประธานาธิบดีจอร์จบุชยื่นคำขาดให้อิสร,ราเอลระงับการเข้าตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ชาวปาเลสไตน์และกับการให้กู้เงิน10,000ดอลลาร์1 0 0ล้านดอลลาร์ครับ The แบรนด์รัมลีย์จากสถาบันวอชิงตันอินสติจต์ฟอร์เนียอีสต์พลิซีกล่าวว่าประเด็นที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกอย่างเช่นการมอบเครื่องมือในการป้องกันตัวเองให้ประเทศหนึ่ง,น,งนั้นสามารถนํามาสช่การตอบรับที่ต่างกันในต่างเงื่อนไขและกล่าวได้ว่าสําหรับรัฐบาลไบเดนที่สนับสนุนอิสราเอลมาอย่างยาวนานก็คงไม่มีการตัดสินใจจะใช้การช่วยเหลือทางการทหารมาเป็นเงื่อนไขต่อรองกับอิสราเอลครับท้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในแถลงการ เมื่อวันอังคารนะครับว่าเขาโกรธได้ใจสลายจากการเสียชีวิตของ7เจ้าหน้าที่องค์กรเว r l d c เซ็นทร k ลคิ h เช่แต่ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามจากสื่อมวลชนหลายข้อรวมถึงคำถามที่ว่าผู้นำสหรัฐนั้นจะนำการช่วยเหลือทางการทหารมาต่อรองอะไรกับอิสราเอลหรือไม่ครับคุณรัตพล